สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดแอนนาเล่ากระติกหมกตัวอยู่บ้านลาออกจากงานแอนนาเพื่อนสนิทของแตงโมนิดาล่าสุดมาเล่าว่าจากที่หลายคนถามว่ากระติกเป็นยังไงบ้างอยู่ที่ไหนใช้ชีวิตยังไงโดยแอนนาได้เผยว่าเล่าแบบนี้ก่อนหลังจากเกิดเรื่องกระติกก็เก็บตัวเงียบมากก่อนหน้านี้กระติกกับโมอยู่ด้วยกันแต่ปีที่แล้วแยกไปอยู่เองต่างหากอยู่คนเดียวมีคนหนึ่งมีป้าแตงป้าแตงก่อนหน้านี้เป็นแม่บ้านอยู่บ้านแตงโมพอแม่เข้ามาแม่ก็จัดการทุกอย่างแล้วก็ระเหตุป้าแตงออกไปพอป้าแตงออกจากบ้านไปก็ไปอยู่กับกระติกเพราะกระติกกับป้าแตงเป็นญาติกันหลายคนสงสัยว่าวันที่กระติกมางานทำไมมีคนกันให้คอยบังให้นั่นแหละคือป้าแตงป้าแตงคอยช่วยเหลือกระติกตลอดตอนนี้ป้าแตงก็อยู่ในฐานะคนดูแลหลานแล้วก็อีสเตอร์กระติกโดนสอบปากคำไป5 รอบรู้สึกว่าไปบ่อยมากเพราะว่าเป็นคนที่น่าสงสัยที่สุดตอบกำกวมพูดจาวกวนกระติกไม่เคยโกหกและมาเจอเรื่องอะไรแบบนี้คำพูดมันอาจจะช้าได้แล้วตอนนี้กระติกก็เหมือนเก็บตัวอยู่กับบ้านด้วยน่าจะไม่ได้ไปทำงานอย่าว่าจะไปทำงานเลยไปเซเว่นให้ได้ก่อนออกไปเซเว่นให้รอดกลับบ้านมาได้ก่อนคนโกรธที่กระติกไม่พูดความจริงและแอนนายังบอกอีกว่าตอนนี้กระติกอยู่บ้านไม่ได้ทำอะไรก็ใช้เงินเก่าไปไม่รู้เงินเก่ามาจากไหนเยอะแยะขนาดนี้ท่านผู้ชมครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณครับ